วันนี้ลุงหนอมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องสายคล้องกล้องยี่ห้ออาร์ติซานจากญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือ Acam 301นะที่เป็นสายกลมๆอยู่ที่มือลุงหนอตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้เขามีมาทั้งหมด5สีแล้วนะถ้าเพื่อนๆมาร้านลุงหนอบ่อยๆจะเห็นเลยว่าสายพวกนี้นี่ลุงเป็นที่ยอดนิยมของกลุ่มคนเล่นกล้องเพราะตอนหลังๆเขาบอกว่าซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ลืมไปเลยนะเอ้าสีแรกเราดูสีดำสีดำนี่เหมาะกับลูกค้าที่ชอบความเขาเรียกดุดันเรียบๆขึมๆนะฮะใช้สีดำนี่โอเคเลยนะครับสีต่อไปสียอดฮิตเลยแดงเห็นไหมรหัสอาร์ติซานเขาจะเป็นแดงนะแต่จริงมันจะอมสีส้มๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับโลโก้ไลกาอันนี้ต้องบอกว่าสีแดงเป็นสียอดฮิตเข้ากับบอดี้กล้องสีเงินนี่เด่นสง่าเลยแต่หลายท่านก็บอกโอ้โหสีแดงนี่เต็มไปหมดเลยลุงหนอไม่ว่าจะของเทียบหรือว่าของอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็สวยนะลุงก็ชอบสีนี้นะฮะสีต่อไปเนี่ยเพื่อนๆ เห็นเหมือนลุงไหมมันคือสีเขียวนะแต่ทางอาร์ติซานเรียกว่ากากีเวลาคุยกับลุงหนอถ้าบอกว่ากากีบางทีหลายท่านบอกอะไรคือกากีคือรหัสสีเขียวสีเขียวนี่เน้นความคลาสสิกถ้าเพื่อนๆใช้เคสสีน้ำตาลนี่ใช้สายสีเขียวนี่หล่อเลยลุงบอกเลยหล่อเลยนะนี่สีเขียวแล้วก็สีที่มาล่าสุดแต่ยังไม่สุดนะก็คือสีน้ำเงินบลูนี่ฮะกลมลุงเรียกเป็นสีกลมแล้วกันมันเป็นน้ำเงินเข้มๆเหมือนสีกางเกงกรมท่าฮะมันจะไม่อมฟ้านะมันเป็นน้ำเงินเข้มนี่แหละครับทีนี้คลิปนี้เห็นได้ว่าอาร์ติซานรุ่นนี้เขาทำมาแล้ว4สีแต่วันนี้ลุงหนอจะมาแนะนำสีใหม่ล่าสุดของเขานี่อยู่ในร้านลุงหนอเรียบร้อยแล้วซิลเวอร์ครับรหัสเขาคือซิลเวอร์สวยมากนะตัวแทนเอาเข้ามาทีแรกเขาบอกว่าเขาทำไม่เยอะทำจำนวนจำกัดนะครับซิลเวอร์นี่เหมาะกับเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลสะอาดดีสะอาดตานวลตานะเป็นสีรุ่นใหม่นะตัวนี้นะยังไงมาลองที่ร้านลุงได้นะครับตัวนี้ก็ทยอยมาจำหน่ายละแต่ว่าทางตัวแทนบอกว่าเขาทำไม่เยอะนะครับเพื่อนๆที่สนใจต้องรีบนิดนึงเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเขาเลิกทำแล้วไม่มีของลุงหนอมก็ไม่มีของมาจำหน่ายถ้าเขาหยุดผลิตนะตัวนี้ลุงบอกเลยเหมือนเดิม Acam 301นะครับความยาวอยู่ประมาณ100เซนติเมตรนะตัวนี้เป็นความยาวมาตรฐานถ้าอย่างไรเดี๋ยวลุงจะทำอีกคลิปนึงเปรียบเทียบกับรุ่น Acam 306ซึ่งตัวนั้นจะยาวกว่านะครับนี่วันนี้เอา4สีคลาสสิกของอาร์ติซานที่ลุงจำหน่ายที่ร้านนะครับเอาละครับถือกล้องแวะมาเหมือนเดิมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ